ก็สวัสดีนะครับกลับมาพบกับผมอีกแล้วนะครับยังอยู่กับ Mega Man X4 เหมือนเดิมครับไม่จบไม่สิ้นสักทีครับก็อันนี้น่าจะเป็นตอนสุดท้ายแล้ว Final Weapon พาร์ท 2นะฮะโอเคงั้นเราไปดูกันเลยจะเป็นแบบว่าเหมือนด่านรวมบอสอย่างเงี้ยครับแต่ว่าเดี๋ยวผมจะฆ่าบอสให้หมดก่อนไอ้บอส8ตัวนะครับเดี๋ยวตอนสู้ซิกมาแล้วก็ทำเป็นอีกพาร์ทนึงแล้วกันครับไม่รู้จะทำให้มันยืดเยื้อทำไมครับแต่ว่ามันบางทีมันจะนานเกินไปผมขี้เกียจไปนั่งรอเวลามันอัพเลยอันนี้เหมือนเราอยู่แบบว่าเหมือนดาวเทียมไงครับเนี่ยบอททั้ง8นะเป็นแคปซูลนะฮะอันนี้เก็บเข้าทาง E นะครับเราข้างในก็จำไม่ได้นะครับตัวไหนเป็นอะไรก็เข้าไปก่อนครับใช้วุฒิแพ้ทางครับจบครับเกมนี้ไม่มีอะไรมากดูจากพื้นที่สู้ก็น่าจะรู้ว่ามันเป็นตัวอะไรพื้นที่กว้างๆนิดนึงก็น่าจะเป็นโอ้ไม่ต้องเดาครับว่าเดาก็เดาไม่ถูกครับเมื่อกี้ลืมไปแล้วมีตัวอะไรบ้างนะหาก่อนเหมือนเดิมครับเหมือนตอนสู้ตามด่านเมื่อกี้เลยครับไม่มีอะไรยากครับยากเพิ่มขึ้นก็คือเราแค่ต้องสู้กับมันต่อเนื่องทุกตัวแค่นั้นเองครับผมจะพยายามใช้ตัวอาวุธที่มันแพ้ทางทุกตัวนะครับเจอความรวดเร็วไม่มีอะไรครับยิงไปเรื่อยๆครับตายนะครับมันเป็นตั้งแต่ต้นตำรับเลยครับตั้งแต่ภาคแรกๆตั้งแต่พวกเครื่องฟามิคอมไอ้ฟามิคอนนะฮะแฟมิลี่อะไรเงี้ยเกมตลับนะครับตั้งแต่ยังเป็นล็อกแมนยังไม่เป็นเอ็กเลยฮะพอจบ8ตัว6ตัวของเขาเสร็จปุ๊บลงมาสู้แคปซูลรวมบอสนะฮะตอนแรกเราใช้เอ็กบัตเตอร์ยิงธรรมดาครับเดี๋ยวตอนนี้เราจะมาใส่แมงมุมกันนะไม่คุยกันแล้วครับทีนี้เหมือนเคยเจอหน้ากันมาก่อนนะฮะนี่ฮะยิงฮะยิงไม่โดนนะครับรู้สึกว่าต้องยิงโดนใหญ่มานะนี่ฮะลวงนะฮะแรงฮะแรงมากครับแต่ที่จะยิงไม่เข้าครับต้องให้มันขึ้นไปตั้งหลักก่อนนะครับเพื่อไม่เป็นการเกลียนบอลครับยิงไม่ลวงครับโอ้นั่นครับโดนครับเต็มต้องยิงให้แฉกข้างล่างโดนใหญ่ตรงตูดมันพอดีครับยิงไม่โดนครับงงมากครับลองชาร์จยิงครับนี่มีอะไรเกิดขึ้นครับก็พอใช้ได้ครับยิงไม่เข้าครับใส่มันครับสอยมันครับตัวกระพริบอยู่ครับพลาดแล้วครับยิงครับโอ้มาแล้วครับมาแล้วครับเต็มครับตอนนี้กระตุกเรียบร้อยครับค่อนข้างจะยิงยากครับแต่ก็ลดเยอะอยู่เหมือนกันทั้งเลือดมันเลือดผมครับ โอเคไปตัวต่อไปกันเลยครับเติมเลือดนิดนึงเดี๋ยวไล่จากข้างบนลงไปข้างล่างแล้วนะ8ตัวนะฮะตัวนี้แหละจะยิ่งใหญ่นะฮะให้โอกาสตั้งหลักครับมาแล้วครับที่มันจะแพ็กมากครับดากูนะเรียบร้อยครับเสร็จผมแล้วครับไอ้นี่มันโดดอยู่แค่นี้ครับบางคนอยากเห็นว่าตอนชาร์จเป็นไงครับนี่ฮะแรงไหมครับผมว่ามันก็เฉยๆครับแค่แบบให้ดูเท่ขึ้นมาเฉยๆไม่รู้ไว้ทำไรครับตอนชาร์จได้ใครรู้ก็ ลองบอกผมหน่อยครับมันไม่ได้แรงขึ้นเลยไม่ได้ช่วยให้แรงขึ้นเลยว่าพอบอสโดนมันก็กระพริบเหมือนเดิมครับไม่สามารถทำดาเมจได้ต่อโอ้โหโดนอาบูเคนนะต่อไปโดดมาครับ
ฮะเรียบร้อยครับทางง่ายสบายมากครับระเบิดได้เท่มากครับถ้าเกิดตอนตายเราเป็นอย่างนี้คงจะรำคาญหน้าดูครับกว่าจะตายได้นี่ลีลาเหลือเกินนะฮะไปกันต่อนะครับที่เก็บเรื่อยๆนี่คือมันจะเก็บข้อถัง E ของเราไปด้วยครับเพราะว่าถ้าเลือดเราเต็มตลอดพยายามเลี้ยงให้เลือดเกือบเต็มเนี่ยส่วนที่เหลือมันจะไปใส่ในถัง E ให้เราเองอันนี้นกฮูครับแน่นอนมาอย่างเท่ครับหาอาวุธกันหน่อยนะอ้าโดนจิกครับโอ้โหโดนกระแทกพื้นครับไม่ให้ไปครับยิงครับไม่มีอะไรครับง่ายมากครับดีไหมครับโอ้โหยาครับยาครับนะครับโอ้โหเลือดลดทุกข์ทุกข์นะครับไปครับโอ้โหเกือบครับเกือบโดนนกจิกฮะจิกหัวเขาเรียกยังไงจิกหัวอีกทีฮะอีกทีฮะตายแน่ฮะเรียบร้อยครับสังเกตนะเลือดจะลดไปนิดเดียวครับเพื่อสำรองทางอีไม่ใช่กระบอกนะถ้าตอนเล่นซีโร่นี่ผมว่ามันต้องยากมากแน่เพราะ ผมไม่ค่อยถนัดเล่นประชิดเท่าไหร่แล้วก็เดี๋ยวจะลองดูเมื่อก่อนตายแบบว่าต้องกดคอนทินิวใหม่กันเลยทีเดียวตอนนี้จะเล่นแบบฟิวๆนะนี่คลิปผมไม่ได้ตัดต่อเลยนะแค่อัดใหม่เล่นใหม่อัดใหม่เล่นใหม่อย่างเดียวฮะเจอกันน้ำเขียวฮะมิรินดาแฟนต้าช่างสรรหาด่านนะจริงๆในน้ำที่ผมรู้ว่ามีไว้ทำไมฮะอ้าวไม่โดนนะฮะเอาใหม่ฮะโหนมีอะไรเหมือนเดิมครับไร้ความหมายครับแบบมองไม่เห็นตัวบอสนะครับให้มันลงมาเจอท่านผู้ชมเท่าไหร่ฮะผมจะน้อยใจนะครับไม่มีบทเลยครับเนี่ยเกมจะค่อนข้างกระตุกเลยเนี่ยยังหลอนๆกับภาพบอสอยู่ข้างล่างเลยแช่แข็งเลยปากกระเบนแทนน้ำแข็งเลยมันก็บินขึ้นไปข้างบนนะแทนที่มันจะหลบไปทางอื่นนะมันก็ให้เราโจมตีอย่างนั้นนะครับแต่จริงครับโอเคเลือดเต็มครับเพอร์เฟคครับเขาเรียกผ่านไปกี่ตัวแล้วเนี่ยเหลือ3ตัวนะครับเดี๋ยวเราขึ้นไปเก็บทาง E นะใกล้เต็มแล้วทาง W นี่ไม่จำเป็นเลยครับผมไม่เคยใช้นะครับไม่รู้ใช้ทำอะไรครับตอนเล่นผ่านด่านสโนเบดใช่ไหมด่านเนี้ยที่เจอบอสแมวน้ำแข็งเนี่ยผมยิงธรรมดาเดี๋ยวรอบนี้เดี๋ยวผมจะเผามันนะแล้วที่ผมบอกว่าผมไม่ชอบมันเพราะเหตุใดฮะดูฮะไม่มีความแรงเลยครับเสร็จปุ๊บมันก็จะถลายมาแล้วเราก็ไม่สามารถทำดาเมจมันได้ครับต้องยิงเอ็กบัตเตอร์อย่างเดียวนะน้ำแข็งลอกใหม่ครับบางคนสงสัยว่าเอ๊ะมันชาร์จได้ไม่ใช่เหรอโอ้โหมันชาร์จได้ครับเดี๋ยวผมจะทำให้ดูชาร์จปุ๊บจะเป็นโชลิเคนนะความแรงเท่าเดิมครับมีลามากมายครับความหมายเท่าเดิมครับเอายิงเองมาสเตอร์เหมือนเดิมชาร์จยิงครับยิงผมว่าง่ายกว่าเยอะเลยครับเนี่ยยิงไปเรื่อยๆโอ้ถลายไปฮึบโอ้โหกระโดดไกลมากครับยิงไปเรื่อยๆกระโดดครับเราเกาะกำแพงตลอดเวลาไม่ได้ครับพอเวลามันกระแทกกำแพงอุ๊ยกระตุกครับโอ้โหกระตุกมาครับเวลามันกระแทกกำแพงครับกำแพงจะสั่นแล้วจะทำให้เราตกลงมาครับ
โอ้โหโอ้โหกระตุกมากครับโอเคฮะดีขึ้นฮะดีขึ้นหน่อยนึงฮะโอเคกีคอมมีปัญหานิดหน่อยฮะดูภาพเนี่ยโอ้โหครับพิษปวดหัวมากครับเหมือนจะลื่นไหลขึ้นมาหน่อยนึงสองด่านจริงๆถ้าสองด่านนี้นี่เลื่อนไม่ลดเลยก็ไม่จำเป็นต้องไปเก็บก็ได้เห็ดแน่นอนครับด่านแคบๆนี้ผมฟันธงอีกด่านก็จะเป็นเสือนะเสือหรือสิงโตไม่รู้ฮะมีขนที่คอนะนี่ฮะเสร็จจอนครับเรียบร้อยครับทำงานไม่ต้องทำเลยครับยิงแค่นี้แต่ถ้าเป็นซีโร่นี่ไม่ได้ฮะซีโร่นี่เล่นยากครับยิงไปเรื่อยๆเหมือนเดิมครับเหมือนตอนสู้เจอหน้ากันใหม่ๆครับยังไงก็ยังงั้นครับเสมอต้นเสมอปลายครับเดี๋ยวไฟโดดมาครับก็ยิงไปเรื่อยๆเรียบร้อยอ่ะง่ายมากครับการฆ่าบอสโดยใช้อาวุธที่แพ้ทางมันเนี่ยเลือดไม่ลดครับเราไปอีกด่านหนึ่งนะครับไปบอสอีกตัวหนึ่งครับไม่ต้องสงสัยครับเลยตัวเดียวตัวสุดท้ายยิงมันครับเนี่ยใช้ท่าเดิมท่าเดียวท่าจะคล้ายๆตัวดับเบิลเมื่อกี้นะฮะเพื่อนสีเหลืองตัวกลมของเรานะฮะแต่ว่าแปรพักนะฮะมาเป็นสายสื่ออันนี้สามารถยิงเบิ้ลได้2ทีนะแต่ว่าครั้งที่2จะไม่สะดุดแต่ว่าเราจะได้ทำดาเมจเพิ่มอีกครั้งนึงเรียบร้อยครับไวมากครับนี่มันบอสหรือเปล่านะครับบางด่านลูกน้องยังยากกว่าเลยนะก็นะครับพูดไม่เก่งอกเก่งใจความเป็นบอสเลยเรียบร้อยครับทีนี้ประตูสีจะเรียกว่าสีเหลืองหรือสีทองนี่นะก็เปิดพร้อมต้อนรับเราแล้วนะครับโอเคเดี๋ยวเราเข้าไปกันเลยโอเคเดี๋ยวไว้เจอกันต่อคลิปหน้าแล้วกันครับเดี๋ยวคลิปนี้จบแค่นี้แล้วครับผม